นอกเหนือข่าวสารที่เรานำเสนอมาตั้งแต่ข่าวแรกครับยังมีข่าวสารที่น่าสนใจอีกมากมายครับไปติดตามในช่วงข่าวดี NBT ขอบอกครับนายทูลใจศรีพรหมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกคณะผู้บริหารคณะครูและผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกรวมกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรและศีลจารินีประจำปีการศึกษา2565ณวัดโพธิญาณตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีพระครูศรีสุธรรมมาพรรองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกและพระครูสุนทรโรจนคุณเจ้าอาวาสวัดโพธิญาณประธานฝ่ายสงฆ์โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพัฒนาเด็กไทยให้มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทยพร้อมสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บิดามารดาครูอาจารย์มีนักเรียนชายบรรพชาสามเณรจำนวน127รูปและนักเรียนหญิงบวชศีลจารินี126คนรวมทั้งสิ้น254คนที่วัดเกาะตาเทียนอำเภอเมืองตากจังหวัดตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช2565และมีพระประสิทธิ์ที่ศีลคุณเจ้าคณะจังหวัดตากเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระสงฆ์จำนวน10รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนางวันฤดีกิจเจริญรุ่งโรจน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตากพันเอกสาธิตไวยานนท์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตากและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจพื้นที่รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณสถานีพัฒนาที่ดินตากอำเภอเมืองตากจังหวัดตากเนื่องในวันดินโลกประจำปี2565โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีกำหนดเสด็จไปทรงเปิดงานวันดินโลกปี2515ในหัวข้อซอยแวร์ฟูดบิกินส์พร้อมทั้งพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานเหรียญรางวัลเฝ้ารับพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการณสถานีพัฒนาที่ดินตากในวันที่5ธันวาคม2565ณบริเวณห้องโถงหน้าห้องรับรอง2กองบัญชาการกองทัพภาคที่3อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลโทสุริยะเอี่ยมสุโรแม่ทัพภาคที่3ให้การต้อนรับบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ปโดยคุณศิระสันติตรานนท์ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลกพร้อมคณะที่นำถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มจำนวน100ชุดมามอบให้กับกองทัพภาคที่3เพื่อได้นำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่3พร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่3ยังได้มอบหนังสือขอบคุณและของที่ระลึกให้กับคุณศิระสันติตรานนท์ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลกพร้อมกับเพื่อเป็นการขอบคุณในน้ำใจและไมตรีจิตที่มอบให้กับประชาชนด้วยดีเสมอมาจากนั้นพลโทสุริยะเอี่ยมสุโรแม่ทัพภาคที่3ให้การต้อนรับคุณอนันต์อมรประภาวัตรรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการผลิตบนฝั่งประเทศไทยพร้อมคณะที่นำผ้าห่มกันหนาวจำนวน 3,000 ผืนมามอบให้กับกองทัพภาคที่3เพื่อได้นำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่3พร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่3ยังได้มอบหนังสือขอบคุณและของที่ระลึกให้กับคุณอนันต์อมรประภาวัตรรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการผลิตบนฝั่งประเทศไทยพร้อมคณะเพื่อเป็นการขอบคุณในน้ำใจและไมตรีจิตที่มอบให้กับประชาชนด้วยดีเสมอมานายสุชาติทีฆสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดพิธีเทศกาลกินปลาและของดีอำเภอกงไกรราชประจำปี2515งานเทศกาลกินปลาอำเภอกงไกรราชจัดขึ้นระหว่างวันที่27พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตลอดจนเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเฉพาะการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากปลามาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาเข้าร่วมงานนายจรัญแก้วทุมนายกอบต.ปากโทกเปิดเผยว่าตลาดวัฒนธรรมตำบลปากโทกที่จัดขึ้นจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์สุดท้ายก่อนสิ้นเดือนซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเป็นไปตามนโยบายโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองซึ่งเป็นโครงการที่ท่านนายอำเภอเมืองพิษณุโลกได้เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่ปลูกผักกินเองภายในบ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้บริโภคผักที่ปลอดภัยโดยผักที่เหลือจากการกินทางชาวบ้านได้นำมาจำหน่ายในราคาถูกที่บริเวณตลาดวัฒนธรรมตำบลปากโทกนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง123ปี JB Run หารายได้ซื้อเครื่องดนตรีให้น้องโรงเรียนจากการบุญศิษย์เก่าโรงเรียนจากการบุญชมรมผู้ปกครองคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คนโครงการเดินวิ่งการกุศล123ปี JB Run เครื่องดนตรีให้น้องเพื่อเรียนรู้รักในพลังแห่งเสียงเพลงอีกครั้งเพื่อโครงการเพื่อจัดหารายได้ซื้อเครื่องดนตรีไทยดนตรีสากลและอุปกรณ์นาฏศิลป์และสมทบทุนสร้างอาคารหอศิลป์ทดแทนอาคารหลังเก่าที่ถูกไฟไหม้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2515ที่ผ่านมา